ิธีการใช้งาน dtac wifi roamingคุณสามารถใช้งาน dtac wifi roaming ได้แบบไม่อั้นในต่างประเทศกว่า 700,000 จุดใน117ประเทศทั่วโลกโดยทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะขั้นตอนที่1ดาวน์โหลด dtac wifi roaming app มาติดตั้งที่เครื่องโทรศัพท์ของคุณก่อนออกเดินทางเพียงพิมพ์ค้นหาคำว่า wifi roaming ใน apple app store สำหรับ ios version 4.3 ขึ้นไปและ android marketสำหรับ Android เวอร์ชั่น 2.1 ขึ้นไปขั้นตอนที่2ลงทะเบียนหรือ Activate App สำหรับการเริ่มใช้งานครั้งแรกโดยกรอกข้อมูลดังนี้ค่ะสำหรับเครื่องระบบ iOS รหัส Profile ID 13379รหัส PIN 0815และสำหรับเครื่องระบบ Android รหัส Profile ID 13118รหัส PIN9901ค่ะขั้นตอนที่3เข้าไปที่ setting หรือปุ่มมุมขวาบนแล้วไปที่ account setting เพื่อกรอก username และ password ที่เป็นเบอร์มือถือของคุณ11หลักซึ่งจะขึ้นต้นด้วยรหัส66จากนั้นกด save และตั้งค่า save password และ auto login ให้เป็น on ค่ะขั้นตอนที่4เมื่อเดินทางไปถึงแล้วให้เปิดสัญญาณ Wi-Fi ในตัวเครื่องโทรศัพท์และเลือกชื่อ Wi-Fi Hotspot หรือชื่อ SSID ที่ร่วมรายการได้เลยค่ะขั้นตอนที่5เข้า dtac Wi-Fi Roaming App เพื่อให้แอปล็อกอินและเข้าจับสัญญาณให้ค่ะจากนั้นคุณก็สามารถใช้บริการ Wi-Fi Roaming แบบไม่อั้นได้เลยค่ะแล้วจะรู้ได้ยังไงว่า Wi-Fi Hotspot ที่ร่วมรายการมีอยู่ที่ไหนบ้างคุณสามารถค้นหาชื่อ Wi-Fi Hotspot หรือชื่อ SSID ในต่างประเทศที่ร่วมรายการได้ตามวิธีดังนี้ค่ะ 1. ค้นหาผ่านเว็บไซต์ของ dtac Wi-Fi Roaming ในหัวข้อค้นหา Hotspot หรือ 2. ค้นหาผ่าน dtac Wi-Fi Roaming App ในหัวข้อ Hotspot Finder ซึ่งการค้นหาผ่านแอปคุณสามารถเลือกค้นหาได้2ช่องทางคือ 1. ค้นหาผ่านช่อง Search สำหรับค้นหาข้อมูลล่วงหน้าก่อนที่เราจะเดินทางไปถึงยกตัวอย่างเช่นหากต้องการเดินทางไปที่ฮาราจูกุประเทศญี่ปุ่นก็ให้พิมพ์คีย์เวิร์ดสถานที่ที่เราจะไปในช่อง Search แล้วคลิก Go ได้เลยค่ะจากนั้นแอปจะแสดงรายชื่อ Wi-Fi Hotspot ทั้งหมดที่มีอยู่ในบริเวณที่ค้นหาขึ้นมาให้คุณจำ SSIDหรือชื่อ Wi-Fi Hotspot ในบริเวณที่ต้องการใช้งานไว้ซึ่งถ้าคุณคลิกเข้าไปที่ชื่อสถานที่ก็จะสามารถดูที่ตั้งของ Hotspot นั้นๆได้ค่ะช่องทางที่2ค้นหาผ่าน List Nearby Hotspot สำหรับการค้นหา Hotspot รอบบริเวณที่คุณอยู่ในขณะนั้นค่ะการค้นหาโดยวิธีนี้คุณจำเป็นต้องเปิด Location Service ก่อนตามขั้นตอนดังนี้ค่ะ 1. เปิด Location Service ให้เป็น on 2. เข้าไปที่ dtac wifi roaming app แล้วคลิกปุ่ม list nearby hotspot จากนั้นเครื่องจะถามว่า would you like to use your current location ให้ตอบโอเคค่ะแอปจะแสดง hotspot ที่อยู่ในบริเวณที่คุณอยู่ในขณะนั้นขึ้นมาค่ะโดยการ search wifi hotspot ผ่านแอปแต่ละครั้งในขณะที่อยู่ต่างประเทศจะใช้ปริมาณ data roaming ประมาณ150กิโลไบต์ซึ่งถ้าคิดในอัตราแพ็กเกจ Data Roaming 350บาทต่อวันก็จะตกครั้งละ 2-3 บาทเท่านั้นค่ะรู้ไว้สบายใจแนะนำให้ดาวน์โหลด dtac Wi-Fi Roaming App ขณะอยู่เมืองไทยก่อนออกเดินทางจะได้ไม่เสียเวลาและเสียค่าบริการ Data Roaming ขณะอยู่ต่างประเทศค่ะขณะที่คุณกำลังใช้งาน Wi-Fi Roaming แบบฟรีไม่อั้นนั้นจะต้องมีสัญลักษณ์ Wi-Fi ปรากฏบนหน้าจอสมาร์ทโฟนอยู่เสมอหากมีสัญลักษณ์ 3G Edge หรือเครื่องหมายวงกลมปรากฏขึ้นแทนจะหมายความว่าคุณกำลังใช้งานผ่านบริการ Data Roaming อยู่ซึ่งจะคิดค่าบริการตามแพ็กเกจที่คุณสมัครค่ะขอให้มีความสุขกับการใช้งาน Wi-Fi Roaming ในต่างประเทศนะคะ